ผมกลับมาแล้วยังมาในทรงพระเอกในท้องเรื่องที่สร้างกระแสฟีเวอร์เป็นอีกช็อตกับการประกาศกลางสภาเดินหน้าการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลของพิธานี่เพียงแค่วันที่2ของสามารถยึดกลุ่มสภาพพื้นที่ข่าวติดหน้าฟีดทั้งสื่อหลักสื่อโซเชียลได้มากกว่าผู้คนในรัฐบาลแม้กระทั่งนายกเศรษฐาที่คืนวานควงอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดินเนอร์กับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ร้านครัวตานิดย่านปทุมธานีก็ยังไม่ได้รับความสนใจแรงเท่ากับแอคชั่นต่อเนื่องของพิธาที่ไม่แต่ประกาศไว้เมื่อวานว่าจะตรวจสอบ3นโยบายเรือธงของรัฐบาลทั้งดิจิตอลวอลเล็ตแลนด์บิสและซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ยังประกาศเตรียมยื่นซักฟอกรัฐบาลโดยระหว่างประเดิมการอภิปรายครั้งแรกปมปัญหาขยะถือโอกาสจั่วนำให้เป็นมีมว่าผมกลับมาแล้วครับท่านประธานและฉายภาพที่รัฐบาลเศรษฐาจะต้องเจอภายหลังจากที่พิธากลับมาด้วยว่าในทุกสัปดาห์จะมีกรรมธิการเก็บข้อมูลลงพื้นที่รับฟังประชาชนเรียงข้อมูลให้เห็นว่าภาพที่รัฐบาลทำมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงตามกลไกของรัฐสภาตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปน่าจะพอเห็นภาพโดยซักฟอกรัฐบาลเน้นไปที่3หัวข้อใหญ่คือ 1. ความล้มเหลวในการบริหาร 2. ความประพฤติมิชอบคอร์รัปชันและ 3. การทำงานช้าน้อยหรือสายเกินไปไม่ตรงกับความท้าทายของศักยภาพประเทศตอนนี้อาจยังไม่พูดแต่ทีมงานหลังบ้านกำลังทำข้อมูลเพิ่มเติมทุกอาทิตย์กรรมธิการสามารถเรียกข้อมูลเพิ่มเติมได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังส่วนการซักฟอกจะมีเรื่องทักษิณหรือไม่นั้นยังมีหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องรอดูสถานการณ์ไหนที่จะมาเรียงลำดับความสำคัญส่วนเสียงวิจารณ์การทำหน้าที่ของก้าวไกลอ่อนแอลงโดยเฉพาะกรณีทักษิณยืนยันไม่เป็นความจริงก้าวไกลยังคงทำงานอย่างตรงไปตรงมาและชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านก็ได้มีการตั้งกระทู้เรื่องนี้ไปแล้วและพรรคก้าวไกลได้มองเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาของระบบที่ควรจะมีความเสมอภาคกันของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองและหลายคนต้องลี้ภัยในทางประเทศไม่ได้มองเป็นตัวบุคคลใดหรือบุคคลหนึ่งเป็นสาเหตุที่พรรคได้เสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและไม่ให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิ์ชนพร้อมยอมรับว่าทักษิณถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยความสองมาตรฐานแต่ไม่ได้หมายความว่า2มาตรฐานที่เกิดขึ้นในวันนี้จะไปสามารถลบล้าง2มาตรฐานในอดีตได้และไม่ควรเกิดขึ้นโดยควรเป็นมาตรฐานเดียวกันกระนั้นการกลับมาของพิธาที่นอกจากจะถูกจับตาเชิงวิเคราะห์ไปบรรเทากระแสอาการรัฐบาลที่กำลังโดนรุมจากปัญหาการบริหารการขับเคลื่อนนโยบายเรือธงที่ถูกคัดค้านต่อต้านจากฝ่ายข้าราชการและประเด็นคนชั้น14ที่ถูกฝ่ายอนุรักษ์จดเก่าออกมาบิ้วกระแสเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนชงไปสู่การให้สว.ยื่นซักฟอกตามมาตรา153ที่ถูกประเมินว่าเป็นสัญญาณเตือนจากฝ่ายอำนาจนอกสภากระทั่งถูกเชื่อมโยงไปถึงข่าวปรับครม.เปลี่ยนตัวนายกในขณะอีกด้านการเทคแอคชั่นทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลของพิธาที่ประกาศจับผิดรัฐบาลทุกมิติรวมถึงจ่อยื่นซักฟอกในเดือนเมษายนแบบแตะๆคนชั้น14หน่อยๆก็ถูกมองไปถึงวันที่31มกราคมที่ศาลจะมีการตัดสินคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลและผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะการวิเคราะห์ไปถึงความต้องการฝ่ายอำนาจที่ต้องการให้เพื่อไทยกับก้าวไกลและพรรคที่3ตัวแทนจากฝ่ายอำนาจเดิมยังคงบาลานซ์กันอยู่บนกระดานอำนาจการเมืองและในระบบต่อไปไม่ไหลไปในแนวก้าวไกลทั้งแผ่นดินที่คนข้างหลังก้าวไกลวางทิศทางไว้อย่างที่คนเพื่อไทยอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดมองการกลับมาของพิธาไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของสภาและองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วพิธาจะจับตาโครงการใดของรัฐบาลก็เป็นสิทธิ์รัฐบาลคงไม่ต้องตกใจอะไรการตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายค้านก็คงทำหน้าที่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเพียงแค่มีส.ส.เพิ่มขึ้นมาในฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งเท่านั้นคงไม่มีผลกระทบอะไรกับรัฐบาล